สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปที่พิเศษนิดนึงนะคะอาจจะยาวนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีอาจารย์ที่เขาทำค่ายให้น้องๆวัยรุ่นนะคะเขาขอความช่วยเหลือจากหมอมานะคะว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการติดเกมนะคะแล้วก็จะทำยังไงให้เลิกติดเกมได้นะคะเพื่อที่เขาจะได้เอาไปเปิดในค่ายสำหรับวัยรุ่นแล้วก็น้องๆที่สนใจนะคะหมอก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดีนะแล้วก็สำหรับวิดีโอของหมอนะคะถ้าจะเอาไปใช้โดยที่มาบอกก่อนนะคะคือมาเผยแพร่โดยไม่ได้เอาไปเป็นการทำการค้าต่อไปนะคะคือไม่ได้เอาแบบของหมอไปแบบหาเงินต่ออย่างนี้นะคะถ้ามันเป็นประโยชน์นะคะหมอก็จะอนุญาตก็จะมีคุณครูหลายๆคนที่มาขออนุญาตเอาวิดีโอของหมอไปเปิดในห้องเรียนอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะหมอจะขอพูดถึงวิธีของการเลิกการติดเกมนะคะว่าจะทำยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการเลิกติดเกมนะคะเราต้องมารู้กันก่อนว่าเอ๊ะแล้วอาการติดเกมเป็นยังไงนะคะสำหรับของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะ World Health Organization นะคะเขาก็ได้มีการวินิจฉัยนะคะของการติดเกมไว้ว่าเป็นชื่อว่า Gaming Disorder นะคะในระบบมันจะมีแบบระบบ ICD ก็คือ International Classification of Disease นะคะคือแบ่งไว้ว่ามีโรคอะไรบ้างแล้วก็แต่ละโรคนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างนะคะเพื่อที่ง่ายต่อการจัดสรรนะคะซึ่งของ Gaming Disorder นะคะเขาก็ได้บอกไว้ว่าอาการมี3อย่างดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1นะคะก็คือไม่สามารถควบคุมการเล่นเกมได้ก็คือแบบเล่นเกมแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องไปอาบน้ำจะต้องไปกินข้าวก็ไม่สามารถควบคุมได้ก็ยังเล่นต่อไปนะคะอันที่2นะคะก็คือให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าสิ่งอื่นก็คือละเลยกิจวัตรประจำวันไปเลยบางคนนี่แบบไม่กินข้าวเลยหรือว่ากินข้าวแค่มื้อเดียวหรือว่าบางคนก็แบบติดเกมจนไม่ไปเรียนเลยก็มีนะคะส่วนอันที่3นะคะก็คือเล่นเกมต่อไปแม้กระทั่งว่าจะเกิดผลกระทบร้ายแรงที่ตามมานะคะบางคนเล่นเกมจนไม่กินข้าวน้ำหนักลดหรือว่าผลการเรียนตกนะคะแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับพ่อแม่ก็ยังเล่นเกมต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาการสำหรับการวินิจฉัยในกลุ่มของ Gaming Disorder นะคะที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้นะคะทีนี้ของฝั่งอเมริกานะคะเขาก็จะมีบัญชีที่ชื่อว่า DSM-5 นะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตดูโพยกันนะคะเพราะว่ามันยาวนะคะ DSM-5 นะคะย่อมาจาก Diagnostic and StatisticManual of Mental Disorder นะคะตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่5แล้วนะคะของทางอเมริกาก็จะมีเรื่องของการระบุโรคอะไรที่คล้ายๆกันนะคะเอาไว้นะคะในนี้ซึ่งจะใช้แพร่หลายในฝั่งอเมริกาแต่ว่าถ้าเป็นแบบ WHO หรือว่า ICD ก็จะแพร่หลายสำหรับทั่วโลกมากกว่านะคะสำหรับที่ทางอเมริกานะคะเขาจะใช้ชื่อว่า Internet Gaming Disorder นะคะก็คือคำว่ามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาไว้ข้างหน้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกมสมัยนี้มักจะเป็นแบบมีต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการแบบเล่นกับผู้เล่นคนอื่นรวมด้วยใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของการวินิจฉัยนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างก็จะคล้ายๆกันกับของ ICD นะคะแต่ว่าจะมีบางข้อที่เพิ่มมานิดหน่อยหมอก็จะเอามาพูดให้ฟังนะคะอันดับแรกก็คือมีการหมกมุ่นกับเกมนะคะอันดับที่2ก็คือมีอาการwithdrawal symptom นะคะคือถ้า withdrawal เนี่ยมันแปลออกมาเลยก็คือการถอนในนี้พอมันใช้คำว่ามีอาการถอนมันก็จะคล้ายๆกับเหมือนกับแบบคนแบบถอนเหล้าหรือว่าถอนยาเสพติดซึ่งจริงๆแล้ววงจรในสมองของคนที่ติดเกมนะคะก็จะคล้ายๆกับคนที่ติดสารเสพติดเลยนะคะเดี๋ยวหมอค่อยพูดในเรื่องของงานวิจัยถัดไปนะคะทีนี้เวลาที่คนเล่นเกมแล้วสมมติว่าคุณแม่บอกว่าให้หยุดเล่นแล้วก็ไปกินข้าวอาบน้ำนะคะแล้วพอเขาหยุดเนี่ยเขามีอาการถอนขึ้นมานะคะบางคนก็จะมีอาการแบบวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายหรือว่าถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลยถ้าไม่ได้เล่นเกมนะคะอาการเหล่านี้เรียกว่าอาการถอนก็คือมีอาการหลังจากที่เขาหยุดเล่นไปแล้วนะคะอันต่อไปหมอไม่แน่ใจว่าไปจะแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงนะคะคือมี tolerance นะคะ tolerance คำนี้นะคะถ้าแปลตรงๆเนี่ยแปลว่าความอดทนนะคะมันเหมือนจะดีใช่ไหมแต่ว่าพอมันเอามาใช้กับเรื่องของการเสพติดนะคะจริงๆแล้วมันหมายความว่าความสุขของเราเวลาที่เราเล่นเกมสมมติเราเล่นเกม2ชั่วโมงเรามีความสุขเท่านี้นะคะทีนี้ถ้าเรามี tolerance คือเราคงมีความแบบถึกขึ้นไปนะคะคือมันเราจะต้องเล่นเกมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ความสุขเท่าเดิมนะคะคล้ายๆกับยาเสพติดนะคะคือถ้าสมมติว่าเวลาเราเสพยาไปปุ๊บเรามีความสุขแต่ครั้งหน้าสมองมันจะอยากยามากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เรา
ได้มีความสุขได้เท่าเดิมนะคะนี่คืออาการของ tolerance นะคะของอาการติดเกมก็เหมือนกันนะคะคือปกติเล่น2ชั่วโมงมีความสุขแต่ว่าคนที่ติดเกมก็จะอยากเล่นมากขึ้นไปอีก4ชั่วโมง6ชั่วโมงบางคนแบบเล่นแบบ20ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเลยก็มีนะคะแล้วก็อาการอื่นๆก็คล้ายๆกับที่หมอพูดไปนะคะก็คือละเลยกิจวัตรประจำวันไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันนะคะแล้วก็ยังคงเล่นเกมต่อไปแม้ว่าจะมีผลกระทบที่ร้ายแรงตามมาแล้วก็บางคนนะคะจะเล่นเกมเพื่อเป็นการระบายหรือว่าการปกปิดอารมณ์ลบนะคะบางคนแบบเศร้าก็ไปเล่นเกมหรือว่าบางคนแบบโกรธก็ไปเล่นเกมนะคะเป็นการจัดการอารมณ์ของเราที่เป็นการระบายไปให้ทางเกมแทนที่จะจัดการกับอารมณ์ของเราจริงๆนะคะบางคนก็มีอาการปกปิดคือไม่บอกว่าจริงๆแล้วเราเล่นเกมไปเท่าไหร่นะคะอย่างสมมติเมื่อคืนคุณแม่ถามว่าแบบเอาเมื่อคืนนอนกี่โมงอ่ะลูกเมื่อวานแม่หลับตั้งแต่สี่ทุ่มลูกยังเล่นเกมอยู่เลยนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะหลับแบบตีสี่นะคะแต่ก็เขาก็จะมีการปกปิดไม่บอกคนอื่นว่าเขาเล่นเยอะแค่ไหนเขาจะบอกว่าอ๋อก็หลับห้าทุ่มมาแม่หรือว่าหลับแบบแค่เที่ยงคืนนะคะคือจะมีอาการโกหกเพื่อปกปิดปริมาณการเล่นเกมของตัวเองค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทางด้านการงานทางด้านการเรียนแล้วก็ทางด้านความสัมพันธ์แล้วก็ด้านอื่นๆของชีวิตนะคะเพราะว่าเขามัวแต่หมกมุ่นกับเกมนะคะทีนี้บางคนก็อาจจะเถียงนะคะว่าอ้าวผมก็เล่นเกมเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เห็นติดเลยนะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยหนูเล่นเกมแต่หนูก็เล่นแค่วันละชั่วโมงเองนะแบบนี้ถือว่าติดไหมนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องแยกก่อนว่าคนที่ติดเกมนะคะก็จะมีอาการทางด้านที่หมอกล่าวมานะคะแต่ว่าคนที่เล่นเกมแต่ไม่ได้ติดเกมก็มีเหมือนกันนะคะมีการสำรวจในประชากรทั้งหมดนะคะมีคนที่ติดเกมประมาณ 0.3 ถึง 1% นะคะนั่นก็แปลว่าประมาณในคน100คนนะคะก็จะมี1คนที่ติดเกมนะคะดังนั้นไม่ได้แปลว่าคนที่เล่นเกมจะติดเกมทุกคนนะคะทีนี้การติดเกมนะคะมีผลอะไรบ้างนะคะก็มีงานวิจัยที่รวบรวมเอางานวิจัยต่างๆที่สแกนสมองนะคะแล้วก็มาดูเป็นระดับนะคะว่าการติดเกมนั้นมีผลยังไงบ้างนะคะในระดับโมเลกุลนะคะเขาพบว่าสารในสมองที่ชื่อว่าโดปามีนนะคะมันลดลงนะคะซึ่งโดปามีนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ reward system นะคะซึ่งก็คือการให้ความสุขกับเรานะคะเช่นสมมติเวลาเราไปกินบิงซูอย่างงี้นะคะเรามีความสุขหรือว่าเวลาที่เราออกกำลังกายนะคะก็จะมีสารตัวนี้หลั่งออกมาคือเรามีความสุขนะคะแต่คนที่ติดเกมนะคะปรากฏว่าโดปามีนมันจะลดลงทำให้เหมือนกับว่าวงจรความสุขนี้มันเสียสมดุลไปนะคะทำให้เขาอยากเล่นเกมมากขึ้นเพื่อที่จะให้สารความสุขในสมองมันหลั่งขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบในระดับโมเลกุลนะคะต่อไปผลกระทบในระดับวงจรประสาทนะคะมีอะไรบ้างก็คือในคนที่เล่นเกมนะคะเขาพบว่าสมองก็จะมีการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนานมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะวงจรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะเพราะว่าคนเราพอเล่นเกมจดจ่อแบบกับเกมไปนานๆนะคะสมองตรงนั้นเนี่ยก็จะแบบทำงานมากขึ้นก็เหมือนทำให้เขาติดไปได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในระดับพฤติกรรมนะคะเขาพบว่าคนที่ติดเกมนะคะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ลดน้อยลงนะคะแหมก็แน่แหละถ้าเกิดว่าเราแบบไปจิตใจจดจ่ออยู่กับแต่เกมอย่างอื่นเราก็ไม่สนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้เพราะว่าเรามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองฟังอาการเมื่อสักครู่นี้ไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันตรงกับเราเลยนี่ว่าเนี่ยเราแบบติดเกมแล้วก็แบบมีผลกระทบเสียต่อด้านอื่นๆแล้วก็ยังไม่สามารถเลิกเล่นเกมได้แม้ว่าทุกคนจะพยายามทำให้เราเลิกเล่นแล้วพอเราเลิกก็มีอาการถอนอื่นๆตามมานะคะเราจะเลิกติดเกมได้ยังไงนะคะอันดับแรกนะคะหมอต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราต้องยอมรับก่อนนะคะว่าเราติดเกมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรคติดเกมนี้ได้นะคะเพราะว่าสำหรับหมอนะคะหมอเชื่อว่าก่อนที่เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเรานะมีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าบางคนนะคะแม้ว่าปัญหาจะอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ว่าถ้าเจ้าตัวไม่ยอมรับนะคะก็ไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะข้อที่2นะคะคืออยากให้สร้างทัศนคติใหม่นะคะหมอเชื่อว่าeverything in moderation นะคะคือดีที่สุดนะคะก็คือ moderation แปลว่าการสมดุลนะคะคือแบบอยู่ตรงกลางนะคะการเล่นเกมก็เหมือนกันนะคะการเล่นเกม1ชั่วโมงต่อวันนะคะอาจจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เล่นเกมกับเพื่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบ10ชั่วโมงต่อวัน20ชั่วโมงต่อวันมันก็ย่อมแน่นอนว่าจะมีผลกระทบต่อการเรียนแล้วก็การทำงานแล้วก็ทางด้านอื่นๆของเรานะคะดังนั้นนะคะให้สร้างทัศนคติใหม่ว่าเราต้องเล่นอย่างสมดุลนะคะอย่าเล่นมากเก
ินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้มีผลกระทบต่อสมองแล้วก็ผลกระทบต่อด้านอื่นๆตามมาค่ะข้อ3นะคะหมออยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครมีอาการติดมากๆคือพยายามจำกัดเวลาเล่นแล้วนะคะก็ยังติดอยู่นะคะให้เลิกเล่นเกมไปเลยนะคะคือใช้ระบบ abstinence นะคะ abstinence คือหยุดนะคะอันนี้เป็นศัพท์ทางด้านสำหรับคนที่ติดยาเสพติดนะคะสำหรับคนที่ติดยาเสพติดหรือว่าติดเหล้านะคะทางการแพทย์นะคะก็จะมีการแนะนำว่าไม่ควรกินเลยหรือว่าไม่ควรใช้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราเนี่ยหยุดเหล้ามาได้ 2-3 เดือนแล้วนะน่ะกลับไปกินแก้ว2แก้วไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลับไปกินเยอะเป็นแบบ10ขวดหรือว่าแบบเป็นลังอะไรเหมือนเดิมแล้วก็มีอาการตามมานะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการมากๆก็คือให้หยุดเล่นเกมไปเลยนะคะอาจจะลบเกมออกจากมือถือลบเกมอาจจะออกจากคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเอากล่องเกมบางคนก็จะมีแบบเป็น PlayStation อะไรใช่ไหมคะก็เอาไปให้คุณแม่แบบไปซ่อนไว้หรือว่าเอาไปเก็บบ้านญาติคือแบบว่าให้ลบออกไปเลยทำให้เราไม่สามารถเล่นได้นะคะสำหรับคนที่ติดมากๆค่ะแล้วก็สำหรับคนที่กำหนดเวลาเล่นได้นะคะอยากจะแนะนำว่าให้กำหนดเวลาเล่นวันละไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะสำหรับวันธรรมดานะคะหรือว่าถ้าเป็นวันหยุดก็ไม่ควรเกินวันละ2ชั่วโมงนะคะพอเราตั้งกำหนดเวลาปุ๊บนะคะก็จงทำตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะคะอาจจะตั้งแบบเสียงนาฬิกาปลุกไว้เลยนะคะว่าอ่ะพอเล่นบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะแล้วก็หยุดไว้นะคะหรือว่าเล่น2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็หยุดนะคะไม่ต้องมีแบบว่าขออีก5นาทีขออีก5นาทีนะคะมันจะกลายเป็นแบบอีกเพิ่มอีก5ชั่วโมงได้นะคะข้อที่5นะคะพอเราจะเลิกติดเกมนะคะจะหยุดเล่นเกมนะคะทีนี้เวลาที่เราเคยเอาไปใช้เล่นเกมเนี่ยเราต้องทดแทนด้วยอย่างอื่นภาษาอังกฤษคำว่าทดแทนก็คือ replacement นะคะเราต้อง replace เกมด้วยอย่างอื่นนะคะซึ่งหมอก็จะแนะนำให้น้องๆนะคะไปหากิจกรรมอื่นๆทำนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกเล่นกีฬาดนตรีหรือว่าวาดรูปฟังเพลงอะไรต่างๆนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมนะคะก็จะทำให้เวลาที่เราเคยติดเกมนั้นเอาไปทำอย่างอื่นแล้วก็มีเป้าหมายอย่างอื่นที่ดีกว่าการติดเกมเล่นไปเกมไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะข้อที่6นะคะอันนี้หมอว่าสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือในกลุ่มเพื่อนที่เล่นเกมนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่ติดเกมแล้วก็ชวนให้เราเล่นเกมตลอดแม้ว่าเราพยายามที่จะเลิกเล่นเกมแล้วนะคะก็ควรที่จะออกห่างจากเพื่อนกลุ่มนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะคะในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะก็จะมักจะมีความชอบเหมือนกันนะคะอ่ะอย่างกลุ่มนี้อาจจะชอบวาดรูปนะคะหรือว่ากลุ่มนี้อาจจะชอบรักสัตว์นะคะดังนั้นกลุ่มของเราที่เราเคยอยู่ในกลุ่มติดเกมนะคะถ้าเราจะตั้งใจจะเลิกติดเกมจริงๆนะคะถ้าไม่ชวนเพื่อนเลิกเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะชวนเลิกลำบากด้วยนะคะเราก็ควรที่จะหาออกมาแล้วก็ลองไปหากลุ่มใหม่ที่ทำงานอดิเรกที่เราสนใจด้วยกันค่ะแล้วก็ข้อที่7คือข้อสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการหนักมากนะคะเช่นกังวลกังวายวิตกกังวลซึมเศร้าหนักหรือมีความคิดอยากฆ่าตัวตายขึ้นมานะคะควรที่จะไปพบจิตแพทย์นะคะเพราะว่าบางทีแล้วการติดเกมอาจจะเป็นอาการนึงนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะมีโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่นสมาธิสั้นหรือว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่จิตแพทย์อาจจะช่วยได้ดูซิว่าอาจจะต้องใช้ยาไหมหรือว่าอาจจะต้องทำจิตบำบัดไหมนะคะหมอไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าที่อเมริกานะคะบางคลินิกเขาจะมีแบบกลุ่มบำบัดสำหรับวัยรุ่นที่ติดเกมโดยเฉพาะเลยนะคะอาจจะเจอกันแบบอาทิตย์ละ1วันนะคะแล้วก็มีจิตแพทย์หรือว่านักจิตบำบัดที่เขามาช่วยคุยให้นะคะว่าอาจจะทำยังไงให้เลิกติดเกมได้หรือว่าให้แต่ละคนเนี่ยลองพูดคุยประสบการณ์ของตัวเองนะคะซึ่งหมอไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่อเมริกาก็มีนะคะถึงขั้นที่บางรัฐนะคะจะมีแบบระบบแบบผู้ป่วยในสำหรับวัยรุ่นที่ติดเกมโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าฮาวายไม่มีนะคะแต่ว่าบางรัฐก็จะมีนะคะทีนี้ของเมืองไทยนะคะเท่าที่หมอเคยเห็นนะคะก่อนหน้านี้เมื่อน่าจะสักแบบ 3-4 ปีก่อนมีโครงการที่ชื่อว่า Let Me Grow นะคะพลิกชีวิตเด็กติดเกมนะคะที่จัดทำโดยคณะจิตเวชเด็กนะคะในโรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือกับค่ายหนังนะคะ GDH ที่ทำเป็นสารคดีเด็กติดเกมเอาเด็กติดเกมเนี่ยมาเข้าค่ายแล้วก็ทำสารคดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอดูแล้วหมอก็รู้สึกว่าชอบมากเพราะว่ามันทำให้เราเห็นประสบการณ์ของเด็กคนนึงว่ากว่าที่เขาจะมาติดเกมได้เนี่ยเพราะอะไรคือบางคนติดเกมเพราะว่าเศร้านะคะบางคนติดเกมเพราะว่าเล่นระบายนะคะหรือบางคนติดเกมเพราะว่ามีปัญหาที่ไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ไปหาทางออกในการเล่นเกมแทนนะคะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนั้นนะคะซึ่งหาดูได้จาก YouTube นะคะก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคติดเกมแล้วก็วิธีการแนะนำแนวทางนะคะและในโครงการนี้นะคะอาจารย์ของหมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันวิทย์พรนพดลนะคะอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยสามารถหาดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ยังจะมีเว็บไซต์ www.health
healthygamer.net นะคะก็เขียนไว้ในข้างใต้นี้นะคะสำหรับเด็กหรือว่าผู้ปกครองที่ต้องการบทความที่จะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเด็กติดเกมนะคะมันจะมีแบบทดสอบด้วยว่าแบบเราติดเกมไหมหรือว่าลูกของเราติดเกมไหมแล้วก็ควรจะให้แนวทางการช่วยเหลืออย่างไรนะคะในเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีบอกไว้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรีซอร์สที่ดีนะคะสำหรับเด็กที่ติดเกมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่ติดเกมค่ะโอเคในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบกันไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่หมอก็หวังว่าคนที่ได้ดูวิดีโอนี้นะคะจะได้ความรู้ในเรื่องของโรคติดเกมนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสมองสำหรับคนที่ติดเกมนะคะแล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือคนที่ติดเกมนะคะว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะสำหรับใครที่เคยติดเกมนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการเลิกติดเกมนะคะก็สามารถแชร์มาไว้ข้างล่างได้นะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นได้อ่านแล้วก็เป็นประสบการณ์สำหรับคนอื่นๆต่อไปนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้ก็คือเป็นอาการสำหรับเล่นเกมมากขึ้นเพื่อที่จะได้เอาสารหลังนี้เอาสารเล่นเกมมากขึ้นเพื่อได้เล่นเกมมากขึ้นเพื่อที่จะให้โอ้ยขันตาเหมือนจะเป็นหวัด